ทีนี้สวัสดิ์สิวก็ถามลูกน้องถามดอลล่าว่าพี่ครับเขายิงผมทำไมอันนี้คือประโยคคือเราฟังแล้วเราแบบแสดงว่าตัวเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาก็ยังไม่รู้ตัวว่าเขาโดนยิงเพราะอะไรแล้วก็มันมีคำพูดของสารวัตรแบงก์ก่อนสิ้นใจที่มันบีบหัวใจมากคุณผู้ชมทีมข่าวของเรานะคะได้รับการเปิดใจจากทางด้านลูกน้องของสารวัตรแบงก์ค่ะคือดาบต้นเป็นหนึ่งบุคคลที่ตามไปที่โรงพยาบาลหลังสารวัตรแบงก์โดนยิงนะคะแม้ดาบต้นจะไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแต่มันมีข้อมูลสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าได้รับการบอกเล่ามาจากคนที่อยู่ในงานสิ่งที่ทำให้เราสะเทือนใจไปมากกว่านั้นก็คือคำพูดสุดท้ายของสารวัตรแบงค์พูดว่าอะไรไปฟังดาบต้นเล่าให้ฟังค่ะผมถามว่าแล้วลูกพี่เป็นไงตอนที่มาส่งโรงพยาบาลมันก็เล่าให้ฟังว่าพี่ต้นมันก็ร้องไห้นั้นบอกว่าลูกพี่อ่ะก็ยังมีสติอยู่ตอนที่มาครับมันก็บอกลูกพี่ทำใจดีๆไว้นะหายใจไว้ทีนี้สวัสดิ์สิวก็ถามลูกน้องถามดอลล่าว่าพี่ครับเขายิงผมทำไมอันนี้คือประโยคคือเราฟังแล้วเราแบบแสดงว่าตัวเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขายังไม่รู้ตัวว่าเขาโดนยิงเพราะอะไรผมก็จุกอกเลยผมก็ร้องไห้เลยแบบผมบอกดอลล่าแล้วลูกพี่เมาเยอะไหมผมก็บอกลูกพี่ยังไม่เมาอะไรเงี้ยแล้วลูกพี่ก็ใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้วลูกพี่ก็มันก็บอกว่าลูกพี่หายใจไว้นะหายใจไว้เข้มแข็งไว้ตายไม่ได้เขาก็พูดมาว่าแต่เขาก็เริ่มแผ่วแล้วเขาก็บอกว่าเขายังตายไม่ได้เขามีลูกน้องที่ต้องดูแลเขาพูดอย่างนี้ใช่ครับคุณผู้ชมได้ยินเสียงดับต้นเล่าใช่ไหมคะสองประโยคสุดท้ายของสารวัตรแบงก์ก่อนที่จะสิ้นลมพี่ครับเขายิงผมทำไมคือยังไม่รู้ว่าตัวเองมางานที่บ้านกำนันอะแล้วก็ยังพูดด้วยว่ายังตายไม่ได้ยังมีลูกน้องที่ต้องดูแลผู้ชมดับต้นคือดับตำรวจชุติเทพคชพงศ์นะคะพอยิ่งฟังดับต้นเล่าก็ยิ่งสะเทือนใจเพราะอะไรเพราะสารวัตรแบงค์ยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าหน่องยิงเขาทำไมและเขาผิดอะไรสำคัญไปกว่านั้นก็คือในขณะที่ตัวเองอยู่ในการร่อแร่เนี่ยสารวัตรยังรักแล้วก็เป็นห่วงลูกน้องมากด้วยดังนั้นเราถึงไม่แบกใจเลยนะคะว่าทำไมลูกน้องหลายคนถึงเสียใจแล้วก็ร้องไห้หนักมากในวันที่สารวัตรแบงค์จากไปดับต้นยังบอกด้วยนะคะว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในงานเลี้ยงเพราะตอนนั้นติดเข้าเวรอยู่ที่ดอนใยหอมแต่ว่ามีรุ่นน้องโทรศัพท์มาแล้วก็ร้องไห้บอกเฮ้ยต้นลูกพี่โดนยิงแล้วก็บอกว่ากำลังจะพาตัวสารวัตรแบงค์ไปโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลตัวเองก็เลยถามทางคนที่อุ้มสารวัตรแบงค์ก็คือจ่าดอลล่าค่ะดาบตำรวจชนานัทบอกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับลูกพี่เราเพราะทุกคนรู้ดีนะคะว่าเวลาไปสังสรรค์ไปกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยทางสารวัตรแบงค์เนี่ยจะเป็นคนสนุกสนานเฮฮาไม่ใช่อันตรพาลเลยที่ว่าจะไปมีเรื่องมีราวกับใครหรือจะไปกวนโอ๊ยใครไม่มีสิ่งที่ดับต้นเล่าต่อไปนี้คือประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับผู้กำกับสน.พญาไทคุณผู้ชมว่าจริงไหมว่าผู้กำกับสน.พญาไทเป็นคนสั่งให้ทางด้านของตำรวจชั้นประทวนเนี่ยพาตัวของสารวัตรแบงค์หลังถูกยิงไปส่งโรงพยาบาลจริงหรือไม่คนที่ยืนยันก็คือดับต้นนี่แหละค่ะยืนยันเลยว่าผู้กำกับสน.พญาไทเป็นคนสั่งให้ทุกคนตรงนั้นรีบอุ้มสารวัตรแบงค์ไปส่งโรงพยาบาลจริงๆซึ่งก็สอดคล้องกับที่ผู้กำกับไปให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่ภาค7นะคะดับต้นบอกว่าไม่ติดใจเรื่องที่ผู้กำกับสน.พญาไทไปถึงโรงพยาบาลช้า8นาทีเพราะพลขับไม่ใช่คนในพื้นที่ค่ะแถมยังมีการเปลี่ยนโรงพยาบาลระหว่างทางด้วยก็คือตอนแรกเนี่ยจะพาไปที่โรงพยาบาลศิรแพทย์นครปฐมแต่สุดท้ายเปลี่ยนไปโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมแทนซึ่งระยะทางพอเปลี่ยนเส้นทางแน่นอนว่ามันผิดทิศผิดทางกันได้ฟังประเด็นนี้หน่อยจากปากของดาบต้นค่ะมันก็เล่าให้ฟังว่าผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นมันชุลมุนพี่มันได้ยินเสียงปืนนัดแรกเนี่ยมันยังไม่รู้ทิศเลยว่ามาจากตรงไหนแต่พอปังปังปังมีเห็นลูกพี่กำลังซุดมันก็เลยบอกพุ่มกับพญาไทยว่าลูกพี่พี่สิวโดนยิงพุ่มกับพญาไทยก็บอกว่าเฮ้ยมึงไปอุ้มมันเตรียมส่งโรงพยาบาล
เอารถไปส่งโรงพยาบาลก็เจนก็วิ่งแล้วก็เคสก็วิ่งใช่ไหมครับเคสของพุ่งกับพญาไทเนี่ยมันไม่แปลกเลยเพราะว่าเราก็ยังเสียเวลาเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นน่ะตอนแรกตรงที่เกิดเหตุตกลงกันว่าจะไปศิลแพทย์คราวนี้มันก็ต้องสมมติว่าถ้าออกมาจากบ้านเขาก็เลี้ยวซ้ายมาใช่ป่ะเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะต้องเบี่ยงขึ้นมาไลแมนเพื่อที่จะไปศิลแพทย์ตรงนั้นผมว่ามันก็น่าจะคาดเคลื่อนตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยไอ้น้องพลขับที่มากับพุ่งกับพญาไทมันไม่ใช่เด็กนครปฐมมันไม่รู้เส้นทางหรอกครับเพราะว่ามันขับตามเนี่ยเจนขับอย่างเร็วมันขับไม่ทัน8นาทีผมก็ว่าเขาไม่ได้ไปไหนแน่นอนดังนั้นนะคะโซเชียลก็ถ้าฟังแบบนี้แล้วก็เลิกโจมตีพุ่มกับสนพญาไทได้นะซึ่งท่านก็ได้ให้ข้อมูลว่าตรงนั้นมันฉุกระหุกจริงๆดับต้นยังบอกด้วยนะคะว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลผู้กำกับเบิ้มและพุ่มกับสนพญาไทโทรสั่งการให้ลูกน้องไปบล็อกพื้นที่บ้านกำนันนกด้วยค่ะทางดับต้นก็เลยรีบขับรถสายตรวจกลับไปบ้านกำนันแล้วก็ได้รับคำสั่งตอนประมาณ 3:40 ไปถึงบ้านกำนันประมาณ 4:00 พอไปถึงเนี่ยเจอตำรวจท้องที่4นายอยู่ในบ้านกำนันแล้วนะคะและด้านในเนี่ยปิดไฟมืดคนงานกำลังเก็บโต๊ะจีนตัวเองก็เลยสั่งทุกคนว่าห้ามเก็บห้ามแตะต้องสิ่งของต่างๆแต่พื้นที่ตอนนั้นเห็นบอกว่ามันมีน้ำเจิ่งนองเหมือนมีใครไปล้างเลือดอะไรแล้วอะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าตอนนี้ย้ายมาอยู่กับทางสอบสวนกลางมาอยู่กองปราบนะฮะแล้วบิ๊กก้องอ่ะเป็นคนดูแลบิ๊กก้องก็เป็นหัวหน้าเก่าของสารวัตรแบงค์เพราะฉะนั้นก็คงไม่ปล่อยให้ลูกน้องตายฟรีแต่จะลงโทษใครอย่างที่เรียนไปพยานทั้งหลักฐานกล้องวงจรปิดทั้งพยานบุคคลอันนี้สำคัญเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกคนด้วย